This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะต่อไปนี้เรียกผมว่าพ่อมดได้ไหมครับพี่โอ้โหเอางั้นเลยเหรอได้ครับล้อเล่นครับล้อเล่นสวัสดีครับพี่หมีทั้งนั้นต้องเรียกพี่ว่าโดโรธีด้วยนะเดี๋ยวพี่น่าจะเป็นแม่มดภาคเหนือมากกว่านะครับเฮ้ยพี่เป็นทุกตัวแต่ว่าเวลาออกหน้าออกตาเนี่ยขอเป็นโดโรธีก็แล้วกันโอเคครับพี่อย่างน้อยก็ปลอบใจนิดหน่อยครับตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ดินแดนแห่งพ่อมดออสค่ะเรากำลังจะเดินทางสู่เมืองมรกตด้วยกันนะคะเมืองมรกตนี่ฟังตอนแรกนึกว่าวรรณคดีไทยนึกว่ามรกตนครของเพชรพระอุมาใช่ครับอันนี้คือมรกตนครของพ่อมดออสนะคะครับเอ๊ะทำไมมรกตนี้มักจะถูกใช้เป็นชื่อดินแดนในเทพนิยายหรือว่าดินแดนในวรรณกรรมหรือว่าดินแดนลึกลับอะไรทำนองนั้นเนาะนั่นน่ะสิพี่ทำไมไม่เป็นเพชรนครหรือว่าไพลินนครทับทิมนครอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นมรกตตลอด วันนี้นะคะก็เป็นตอนที่3หรือเปล่าใช่แล้วครับพี่เป็นตอนที่3ของพ่อมดแห่งออสนะคะครับของสำนักพิมพ์เรือนปัญญาค่ะซึ่งเป็นเล่มที่ต้องบอกว่าขายดีที่สุดนะคะเล่มนี้ในเซตพ่อมดแห่งออสขายดีขนาดไหนขนาดบ้านผมก็ยังมีครับพี่เล่มนี้ขายดีจริงๆค่ะ คือพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเนี่ย เป็นหนึ่งในชุด The Wizards of Oz นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่หลายเล่มมากใช่แล้วก็ที่แปลมาเป็นภาษาไทยสมัยนู้นเลยเนี่ยนะคะสำนักพิมพ์เรือนปัญญาซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วเขาก็ได้พิมพ์เอาไว้เนี่ยประมาณวันก่อนคุยกับทีมงานก็บอกประมาณเกือบ20เล่มนะคะแต่ว่าปัจจุบันต้นฉบับหรือว่าหนังสือเนี่ยมันไม่มีในท้องตลาดแล้วเราก็กำลังพยายามตามหาอยู่ก็จะพยายามตามหาให้มากที่สุดแล้วก็เอามาเล่าให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะนำเรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสมาเล่าให้คุณได้ฟังก็เป็นการจะบอกว่าเป็นการต้อนรับไหมก็ไม่เชิงนะคะเอาเป็นว่าก็เป็นการร่วมลุ้นกันละกันกับประชาชนคนอเมริกันนะคะในการที่เขาอาจจะได้ประธานาธิบดีใหม่ใช้คำว่าอาจจะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ก็เป็นไปได้ครับพี่แล้วก็ถามว่าเรื่องนี้นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับการได้ประธานาธิบดีคนใหม่จริงๆก็ไม่มีอะไรละค่ะเราก็เชื่อมโยงไปนะคะ เพราะว่าพ่อมดมหาศาลแห่งออสเนี่ยเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเทพนิยายยุคใหม่และที่สำคัญก็คือว่าเป็นเทพนิยายของชาวอเมริกันคือปกติเทพนิยายมักจะมาจากฝั่งของยุโรปซึ่งที่นั่นก็มีรากเหง้าวัฒนธรรมมีเรื่องของตำนานจินตนาการนะคะโดยเฉพาะเดนมาร์กนี่เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งเทพนิยายเลยทีเดียวครับทั้งคุณแอนเดอร์สันนะพี่นิยายแอนเดอร์สันใช่แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเดนมาร์กเยอรมันอะไรทำนองนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเทพนิยายสมัยใหม่ที่เขียนโดยนักเขียนชาวอเมริกันนะคะครับผมก็เขียนโดยอัลแฟรงค์โบมนะคะครับแล้วก็ฉบับนี้แปลโดยอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิริค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาเราใช้ฉบับเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังกันต่อนะคะกับการเดินทางของโดโรธีใช่แล้วพี่หลังจากที่เจอกับหุ่นไล่กาแล้วก็หุ่นไม่ใช่หุ่นสิมนุษย์ดีบุกเดี๋ยวนะหุ่นไล่กาเนี่ยมันต้องการสมองครับส่วนไอ้เจ้าหุ่นดีบุกต้องการหัวใจครับส่วนโดโรธีเนี่ยอยากกลับบ้านครับเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีสมาชิกใหม่อีกโอ้โหอันนี้สปอยล์แล้วป่ะครับพี่นิดนึงครับจะมีสมาชิกใหม่ของบ้านไซทองอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องให้คุณผู้ฟังรอฟังค่ะครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยกับตอนที่3ค่ะของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสและการเดินทางของโดโรธีและผองเพื่อนค่ะและนี่คือ
เรื่องราวของชายตัดไม้ตีบุกฉันเกิดมาเป็นบุตรชายคนตัดไม้ที่ตัดไม้ป่าขายเป็นฟืนเลี้ยงชีวิตเมื่อฉันโตขึ้นฉันก็เป็นคนตัดไม้เมื่อพ่อฉันตายฉันก็ดูแลแม่แก่ของฉันตราบเท่าที่เธอมีชีวิตอยู่แล้วฉันก็ตัดสินใจแต่งงานแทนที่จะอยู่คนเดียวเพื่อจะได้ไม่เหงาอีกต่อไปมีสาวมันชกินคนหนึ่งสวยมากฉันหลงรักเธออย่างสุดหัวใจเธอเองก็สัญญาจะแต่งงานกับฉันทันทีที่ฉันหาเงินได้พ่อสร้างบ้านอย่างดีให้เธอดังนั้นฉันจึงเริ่มทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมแต่สาวนั่นอยู่กับหญิงแก่ที่ไม่ต้องการให้เธอแต่งงานกับใครเพราะนางขี้เกียจมากอยากให้สาวนั้นอยู่กับนางเพื่อหุงหาอาหารและทำงานบ้านต่อไปดังนั้นหญิงแก่จึงไปหาแม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันออกและสัญญาจะให้แกะ2ตัวกับบัว1ตัวถ้านางขัดขวางการแต่งงานได้แม่มดที่ชั่วร้ายจึงเข้าสิงขวานของฉันแล้ววันหนึ่งเมื่อฉันตัดไม้อยู่ดีๆเพราะฉันต้องการได้บ้านใหม่กับภรรยาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ทันใดนั้นขวานก็พลาดและตัดขาซ้ายฉันขาดทีแรกดูโชคร้ายนักเพราะฉันรู้ดีว่าคนขาเดียวเป็นคนตัดไม้ที่ดีไม่ได้ดังนั้นฉันจึงไปหาช่างดีบุกและให้เขาทำขาด้วยดีบุกให้ใหม่เมื่อฉันเริ่มใช้ขาใหม่ก็ทำงานได้ดีแต่การกระทำของฉันทำให้แม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันออกโกรธมากเพราะนางได้สัญญากับหญิงแก่ว่าฉันจะไม่ได้แต่งงานกับสาวมันชกินเมื่อฉันเริ่มตัดไม้อีกขวานฉันก็พลาดและตัดขาขวาขาดฉันไปหาช่างดีบุกอีกแล้วเขาก็ทำขาดีบุกให้ฉันหลังจากนั้นขวานที่ถูกสิงก็ตัดแขนทั้งสองข้างของฉันทีละข้างแต่มันไม่มีอะไรน่ากลัวฉันซ่อมแซมมันด้วยแขนดีบุกแม่มดที่ชั่วร้ายจึงทำให้ขวานพลาดตัดหัวฉันตอนแรกฉันคิดว่านั่นเป็นจุดจบเสียแล้วแต่บังเอิญช่างดีบุกผ่านมาและทำหัวดีบุกให้ฉันใหม่ฉันคิดว่าตอนนั้นฉันคงชนะแม่มดที่ชั่วร้ายแล้วและฉันก็ทำงานหนักกว่าเดิมแต่ฉันรู้จักความทารุณโหดร้ายของศัตรูน้อยเหลือเกินแม่มดคิดหาทางใหม่ที่จะประหารความรักที่ฉันมีต่อสาวงามมันชกินและทำให้ขวานของฉันพลาดอีกมันตัดผ่ากลางตัวฉันพอดีตัดฉันออกเป็นสองส่วนช่างดีบุกก็มาช่วยสร้างตัวฉันด้วยดีบุกอีกครั้งเอาแขนดีบุกขาและหัวต่อกับตัวมีข้อต่อเพื่อฉันจะได้เคลื่อนไหวไปมาได้ดีอย่างเดิมแต่อนิจจาตอนนี้ฉันขาดหัวใจดังนั้นฉันจึงสูญเสียความรักสำหรับสาวมันชกินไปและไม่พะวงว่าจะได้แต่งงานกับเธอหรือไม่ฉันคิดว่าเธอยังคงอยู่กับหญิงแก่นั่นรอให้ฉันกลับไปรับเธอร่างกายของฉันส่องประกายแวววาวใต้แสงตะวันและฉันรู้สึกภูมิใจมากไม่เป็นไรที่ขวานจะพลาดเพราะมันตัดฉันไม่ได้อีกแล้วแต่ก็มีอันตรายอยู่อย่างเดียวคือข้อต่อของฉันขึ้นสนิมฉันเก็บกระป๋องน้ำมันไว้ที่กระท่อมและเฝ้าหยอดน้ำมันตัวเองเมื่อใดที่ต้องการ
อย่างไรก็ตามมีวันหนึ่งฉันลืมทำและเจอพายุฝนเข้าก่อนที่ฉันจะตระหนักถึงอันตรายข้อต่อของฉันก็เป็นสนิมเสียแล้วฉันเลยถูกปล่อยให้ยืนอยู่กลางป่าจนกระทั่งเธอผ่านมาช่วยฉันนับเป็นสิ่งเลวร้ายยิ่งนักที่ต้องโดนเช่นนี้แต่ระหว่างปีที่ฉันยืนอยู่นั้นฉันมีเวลาที่จะคิดถึงความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่ฉันได้รู้จักคือการสูญเสียหัวใจเมื่อฉันมีความรักฉันเป็นชายที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ไม่มีใครมีความรักได้ถ้าขาดหัวใจดังนั้นฉันจึงดีใจที่จะได้ขอออสช่วยให้หัวใจแก่ฉันถ้าเขาให้ได้ฉันจะกลับไปหาสาวมันชกินและแต่งงานกับเธอทั้งโดโรธีและหุ่นไล่กาสนใจเรื่องของชายตัดไม้ดีบุกคนนี้มากและบัดนี้ก็รู้แล้วว่าทำไมชายตัดไม้ดีบุกถึงอยากได้หัวใจใหม่นะเหมือนกันนั่นแหละฉันจะขอมันสมองแทนหัวใจเพราะไอ้โง่ก็ไม่รู้จะทำอะไรกับหัวใจถ้าหากมันมีสักอันฉันจะเลิกเอาหัวใจเพราะมันสมองไม่ทำให้ใครมีความสุขได้และความสุขนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกคนตัดไม้ดีบุกกับหุ่นไล่กากล่าวเช่นนั้นในขณะที่โดโรธีไม่ได้พูดอะไรเพราะเธองงไม่รู้ว่าเพื่อนทั้งสองของเธอคนไหนพูดถูกโดโรธีตัดสินใจแล้วว่าเพียงถ้าเธอกลับไปแคนซัสหาป้าเอ็มได้เธอก็ไม่พะวงนักว่าชายตัดไม้จะไม่มีมันสมองหรือหุ่นไล่กาจะไม่มีหัวใจหรือว่าแต่ละคนจะได้ตามที่ปรารถนาหรือไม่สิ่งที่โดโรธีกังวลที่สุดตอนนี้ก็คือขนมปังเกือบจะหมดแล้วอาหารอีกมื้อเดียวสำหรับเธอกับโตโต้เพียงแค่นั้นตะกร้าก็จะเกลี้ยงแน่นอนทั้งชายตัดไม้และหุ่นไล่กาไม่เคยกินอะไรแต่เธอไม่ได้สร้างด้วยดีบุกหรือฟางถ้าไม่ได้กินอาหารก็มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ในเวลานั้นโดโรธีและเพื่อนร่วมทางก็เดินฝ่าไปตามป่าทึบถนนยังปูด้วยอิฐสีเหลืองแต่คลุมด้วยกิ่งไม้แห้งและใบไม้ร่วงจากต้นไม้ทำให้เดินทางไม่ค่อยสะดวกมีนกจำนวนน้อยทีเดียวในป่าส่วนนี้เพราะว่านกชอบภูมิประเทศโล่งที่เต็มไปด้วยแสงตะวันบางครั้งบางคราวมีเสียงคำรามหนักแน่นจากสัตว์ป่าบางพวกที่ซ่อนอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้เสียงนั้นทำให้หัวใจของเด็กน้อยเต้นแรงเพราะเธอไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่โตโต้รู้ดีแล้วก็เดินติดไปข้างโดโรธีไม่ห่าวตอบแม้แต่น้อยอีกนานเท่าไหร่นี่กว่าเราจะออกพ้นป่าเด็กน้อยถามชายตัดไม้ดีบุกไม่รู้สิเพราะฉันไม่เคยไปเมืองมรกตมาก่อนแต่พ่อฉันเคยไปมาหนหนึ่งเมื่อฉันยังเป็นเด็กพ่อบอกว่าหนทางไกลผ่านภูมิประเทศที่เป็นอันตรายแม้ว่าใกล้ๆเมืองที่ออสอยู่ภูมิประเทศจะงดงามก็ตามแต่ฉันไม่กลัวหรอกตราบที่ฉันมีกระป๋องน้ำมันและไม่มีสิ่งใดจะทำร้ายหุ่นไล่กาได้เธอเองก็มีรอยจูบของแม่มดดีอยู่ที่หน้าผากและนั่นจะคุ้มครองจากภัยอันตรายแต่ว่าโตโต้จะมีอะไรคุ้มกันโตโต้เราจะต้องคุ้มกันมันเองถ้ามันตกอยู่ในอันตรายชายตัดไม้ดีบุกตอบและทันทีที่มันพูดขึ้นพรันก็มีเสียงคำรามน่ากลัวดังมาจากป่าและชั่วขณะต่อมาสิงโตตัวใหญ่ก็กระโดดมาที่ถนนมันเอาอุ้งเท้าฟาดหุ่นไล่กาหมุนเป็นทอดๆจนกระทั่งหุ่นไล่กาตกไปอยู่ที่ขอบถนน
จากนั้นมันก็หันมาแล้วก็เอากรงเล็บแหลมๆตบบชายตัดไม้ดีบุกแต่สิงโตประหลาดใจที่ไม่สามารถทำอะไรชายตัดไม้ดีบุกได้แม้ว่าชายตัดไม้จะล้มฟาดลงกับถนนแล้วก็นอนนิ่งอยู่ก็ตามส่วนเจ้าหมาโตน้อยนั้นเมื่อมีศัตรูเผชิญหน้ามันก็วิ่งกราเข้าไปแล้วก็เห่าใส่สิงโตอาปากจะกัดหมาน้อยโดโรธีกลัวว่าโตจะถูกฆ่าเธอไม่กลัวอันตรายอีกต่อไปเธอกราเข้าไปตบเจ้าสิงโตตรงจมูกอย่างแรงเท่าที่จะแรงได้นี่แกอย่ามาอวดดีกัดโตนะแกควรจะละอายตัวเองบ้างสิสัตว์ใหญ่อย่างแกเนี่ยจะมากัดหมาน้อยที่น่าสงสารได้ยังไงกันฉันไม่ได้กัดมันนี่สิงโตพูดแล้วก็เอาอุ้งเท้าถูจมูกตรงที่โดโรธีตบเข้าให้เปล่าเหรอแต่แกพยายามแกไม่ใช่อะไรเลยแกมันเป็นไอ้ขี้ขลาดตัวโตฉันรู้แล้วฉันรู้มาตลอดแต่ฉันทำอย่างไรดีล่ะแต่แกตะปบหุ่นยัดฟางอย่างหุ่นไล่กาที่น่าสงสารแกทำได้ยังไงกันเอามันยัดฟางเหรอสิงโตถามอย่างประหลาดใจจ้องดูโดโรธีพยุงหุ่นไล่กาขึ้นยืนบนขาเธอตบตามตัวของหุ่นไล่กาให้เข้ารูปก็แน่ละสิเขายัดฟางมีหน้าเราถึงกระเด็นไปง่ายเหลือเกินฉันงงที่เห็นมันหมุนติ่วอย่างนั้นแล้วอีกตัวก็ยัดฟางเหมือนกันเหรอเปล่าอีกตัวนึงเขาทำด้วยดีบุกจากนั้นโดโรธีก็ช่วยคนตัดไม้ให้ลุกขึ้นมีหน้าเรามันทำให้เล็บฉันเกือบจะถือนะตอนที่ฉันตะปบดีบุกฉันเสียวไปหมดทั้งหลังเลยว่าแต่เจ้าสัตว์น้อยที่เธอถนอมนั่นล่ะอะไรกันฮะนี่มันเป็นหมาของฉันชื่อว่าโตแล้วมันทำด้วยดีบุกหรือยัดฟางหรือไงไม่ใช่มันเป็นมันเป็นหมาเนื้อโอ้มันเป็นสัตว์ประหลาดทีนี้ฉันเห็นมันช่างดูตัวเล็กเหลือเกินไม่มีใครคิดจะกัดเจ้าตัวเล็กๆอย่างนั้นได้หรอกนอกจากไอ้ขี้ขาดอย่างฉันแล้วอะไรทำให้เธอขี้ขลาดเล่ามันเป็นเรื่องลี้ลับฉันคิดว่าฉันคงเกิดมาเป็นอย่างนี้เองสัตว์ทั้งหลายในป่ามักจะเชื่อว่าฉันกล้าหาญเพราะที่ไหนก็ถือว่าสิงโตเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าฉันรู้ว่าถ้าฉันคำรามดังมากๆสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งจะกลัวและหลบทางฉันไปทุกครั้งที่ฉันพบคนฉันกลัวมากแต่ฉันเพียงคำรามขู่เท่านั้นเขาก็มักวิ่งหนีไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าช้างเสือและหมีพยายามจะสู้ฉันก็อาจเป็นฝ่ายวิ่งหนีเสียเองฉันเหมือนขี้ขลาดแต่ทันทีที่ใครได้ยินฉันคำรามพวกเขาก็พากันหนีไปหมดแน่ละฉันก็ปล่อยให้หนีกันไปแต่นั่นไม่ถูกนี่ราชาแห่งสัตว์ป่าไม่ควรจะขี้ขาดนะหุ่นไล่กาแย้งขึ้นมาในขณะที่สิงโตบอกว่าฉันรู้ดีมันเศร้านักและทำชีวิตฉันไม่มีความสุขเลยมีอันตรายเกิดขึ้นเมื่อไหร่หัวใจฉันจะเต้นตูมตามบางทีเธอเป็นโรคหัวใจกระมังชายตัดไม้ดีบุกกล่าวขึ้นก็อาจเป็นได้ถ้าเธอเป็นนะเธอก็ควรจะดีใจเพราะนั่นแสดงว่าเธอมีหัวใจสำหรับฉันไม่มีหัวใจฉันก็เลยเป็นโรคหัวใจไม่ได้เฮ้ยบางทีนะถ้าฉันไม่มีหัวใจฉันอาจไม่ขี้คลาดก็ได้แล้วเธอมีมันสมองไหมหุ่นไล่กาถามด้วยความสงสัยฉันคิดว่ามีนะฉันไม่เคยค้นดูมาก่อนฉันกำลังเดินทางไปหาออสผู้หญิงใหญ่จะไปขอให้เขาให้มันสมองกับฉัน
ในหัวฉันยัดไว้แต่ฟางหุ่นไล่กาอธิบายให้กับสิงโตฟังส่วนฉันก็กำลังไปขอให้เขาให้หัวใจกับฉันชายตัดไม้ดีบุกพูดขึ้นบ้างส่วนฉันจะไปขอให้เขาส่งโตโต้กับฉันกลับบ้านที่แคนซัสโดโรธีกล่าวเสริมสิงโตขี้คลาดก็เลยถามว่าแล้วเธอคิดว่าออสจะให้ความกล้าหาญกับฉันได้ไหมคงจะง่ายเท่ากับให้มันสมองฉันแหละหรือให้หัวใจฉันหรือว่าส่งฉันกลับแคนซัสอย่างนั้นถ้าเธอไม่ขัดข้องฉันอยากจะไปกับเธอฉันทนมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าหากไม่มีความกล้าหาญสิงโตขอร้องในการที่จะร่วมคณะไปกับโดโรธีซึ่งเธอก็บอกว่าขอต้อนรับเธออย่างยินดียิ่งเพราะว่าเธอคงจะช่วยไล่สัตว์ป่าอื่นๆไปซึ่งดูเหมือนมันคงจะขี้ขลาดกว่าเธอนะถ้ามันยอมให้เธอทำให้มันตกใจง่ายๆมันขี้ขลาดจริงๆแต่นั่นก็ไม่ทำให้ฉันกล้าขึ้นเลยและตราบเท่าที่ฉันรู้ว่าตัวเองขี้ขลาดฉันก็ไม่เป็นสุขดังนั้นเจ้าสิงโตขี้ขลาดก็เลยกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ร่วมเดินทางไปกับคณะของโดโรธีคณะน้อยๆเริ่มออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งโดยมีสิงโตเดินอย่างสง่างามเคียงข้างโดโรธีตอนแรกโตโต้ก็ไม่ค่อยจะยอมรับสหายใหม่รายนี้สักเท่าไหร่โตโต้ไม่ลืมที่มันเกือบจะถูกกรามของเจ้าสิงโตใหญ่ขยี้สแลกลานไปตอนแรกๆที่พบกันแต่ต่อมามันก็สบายใจขึ้นหลังจากนั้นโตโต้กับสิงโตขี้ขลาดก็เลยกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในที่สุดช่วงของวันที่เหลือนั้นไม่มีการผจญภัยใดๆมาทำลายสันติสุขของการเดินทางที่จริงครั้งหนึ่งชายตัดไม้ดีบุกก้าวไปเหยียบตัวด้วงที่คลานอยู่ตามถนนแล้วก็ปลิดชีวิตเจ้าแมลงตัวน้อยที่น่าสงสารนั้นเสียซึ่งทำให้ชายตัดไม้ดีบุกเศร้าโศกมากเพราะว่ามันระวังอยู่เสมอที่จะไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตใดๆเมื่อเดินไปมันก็ร้องไห้เสียน้ำตาสลายหยดน้ำตาตกตามหน้ากับรอยต่อของกรามของมันอย่างช้าๆทำให้เกิดสนิมครั้นโดโรธีถามขึ้นมาชายตัดไม้ดีบุกก็อ้าปากไม่ได้ซะแล้วเพราะว่ากรามของมันมีสนิมขึ้นทำให้ติดกันแน่นมันตกใจมากขอร้องให้โดโรธีช่วยแต่เนื่องจากพูดไม่ได้ก็เลยแสดงท่าทางต่างๆทานแต่โดโรธีไม่เข้าใจเจ้าสิงโตเองก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หุ่นไล่กาคว้ากระป๋องน้ำมันจากตะกร้าของโดโรธีแล้วก็หยอดน้ำมันตรงกรามของชายตัดไม้ดังนั้นชั่ว 2-3 อึดใจต่อมาชายตัดไม้ดีบุกก็เลยกลับมาพูดได้เหมือนเดิมนี่เป็นบทเรียนสำหรับฉันที่จะดูว่าจะก้าวไปทางไหนเพราะถ้าฉันฆ่ามันแรงหรือตัวด้วงเข้าฉันก็จะร้องไห้อีกและการร้องไห้จะทำให้คางฉันขึ้นสนิมแล้วฉันก็จะพูดไม่ได้หลังจากนั้นชายตัดไม้ดีบุกก็ระมัดระวังมากขึ้นเวลาเดินมันจะจ้องตาไปที่ถนนพอเห็นมดตัวเล็กๆไต่ไปมามันก็จะก้าวข้ามไปเพื่อที่จะได้ไม่เหยียบมดชายตัดไม้ดีบุกรู้ดีว่าตนไม่มีหัวใจจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่โหดร้ายไร้ความปราณีต่อสิ่งใดเธอพวกคนมีหัวใจเธอมีสิ่งที่นำทางเธอจึงไม่ทำผิดพลาดแต่ฉันไม่มีหัวใจฉะนั้นต้องระวังมากๆถ้าออสให้หัวใจฉันได้ฉันคงไม่วิตกมากมายนักจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกันต่อไปคืนนั้นพวกเขาพักแรมใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่า
พราะไม่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆเลยต้นไม้กลายเป็นสิ่งที่ปกคลุมหนาทึบสามารถที่จะป้องกันน้ำค้างได้เป็นอย่างดีชายตัดไม้ดีบุกเอาขวานตัดฟืนมากองใหญ่โดโรธีก็ก่อกองไฟซึ่งมันช่วยให้ความอบอุ่นและรู้สึกเปล่าเปลี่ยวน้อยลงเธอกับโตโต้กินขนมปังก้อนสุดท้ายและตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องอาหารเช้าเพราะว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับการเดินทางและการใช้ชีวิตของดูโรธีซึ่งดูโรธีกับโตโต้นั้นต้องการอาหารพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสตอนที่3ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสก็เดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปกับดูโรธีคณะนี้ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะล่าสุดสิงโตขี้คลาดน่าสงสารเหลือเกินเป็นสิงโตแต่ไม่ค่อยจะกล้าหาญเอาซะเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะมีอำนาจอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิงโตมุ้งมิ้งก็ได้นะคะเจ้าตัวนี้ครับดูเป็นคนขี้สงสารด้วยเกิดมาผิดธรรมดาธรรมชาติไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะเป็นสิงโตอย่างแบบเต็มภาคภูมิมันก็ต้องมีความกล้าหาญองอาจซึ่งไม่มีแล้วก็จะไปขอจากพ่อมดออสรู้สึกว่าพ่อมดออสนี่จะมีทุกอย่างนะที่ใครๆขาดแล้วก็ต้องการแต่ว่าจะมีให้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามครับคุณกำลังติดตามเรื่องราวที่เป็นเทพนิยายสมัยใหม่จากนักเขียนชาวอเมริกันนะคะแอลฟรังค์โบมอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิริแปลเป็นภาษาไทยค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะซึ่งคุณสามารถติดตามจากที่นี่ไทย PBS Podcast แล้วก็อีกหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันค่ะนอกจากทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แล้วนะครับเรายังมีทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้ง Google, Apple, Spotify แล้วก็ Podbean ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับเรานะคะได้3ช่องทางด้วยกันค่ะผ่านการส่งข้อความนะคะอินบ็อกซ์มาที่เพจไทย PBS Podcast หรือว่าเพจรัศมีมณีนินนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งทิ้งข้อความไว้ในคอมเมนต์ของคลิป YouTube ที่คุณจิตรินเนี่ยจะอัปโหลดให้ในทุกๆวันนะคะใน YouTube ตอนนี้มีเรื่องอะไรนะคุณจิตรินตอนนี้เป็นโรงแรมบางละมุงโรงแรมผีครับพี่อ๋อยังเป็นโรงแรมผีอยู่ยังไม่จบนะคะใช่ครับยาวๆไปครับตอนนี้อืมค่ะก็ติดตามเรื่องราวความรักความแค้นนะคะของหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลผู้ที่มีแต่ความข้างแค้นอยู่เต็มหัวใจครับแล้วก็เป็นผีที่ค่อนข้างจะเอาเรื่องมากเลยทีเดียวนะคะใครที่ชอบผีในแนวโหดๆรับรองค่ะอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับหลวงนฤบาลคนนี้มีคุณผู้ฟังนะคะคุณครูตุ๊กค่ะคุณครูตุ๊กที่ส่งคลิปมาคุณจิตรินคุณครูตุ๊กครับสวัสดีครับครูตุ๊กครับครูตุ๊กส่งคลิปมาร่วมกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์เป็นคลิปที่อ่านเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็อ่านกับลูกชายใช่ไหมใช่ครับพี่ลูกชายอายุ7ขวบล่าสุดค่ะคุณตู้ก็ส่งข้อความนะคะมาที่อินบ็อกซ์ในเพจของดิฉันรัศมีมณีนินนะคะโดยบอกว่าสวัสดีค่ะหลังจากที่คลิปเสียงอ่านหนังสือแฮร์รี่ที่อ่านกับลูกชายได้ถูกเลือกออกอากาศเจ้าลูกชายดีใจมากค่ะฟังช่วงที่ได้ออกอากาศซ้ำอยู่หลายรอบเลย oh. แล้วก็แอบอมยิ้มทุกครั้งที่ได้ยินเสียงชมว่าเสียงน่ารัก แต่เสียงน่ารักจริงๆตอนนี้น้องตินกำลังวางแผนอัดเสียงอ่านหนังสือส่งอีกค่ะ oh.
กำลังเลือกเล่มเลือกตอนที่จะอ่านกันอยู่รอบนี้เขาบอกว่าจะส่งหลายๆไฟล์เลยส่งมาได้หลายๆไฟล์นะครับแต่ว่าอาจจะให้รางวัลแค่รางวัลเดียวนะครับหนู นอกจากฟังย้อนหลังผ่าน Spotify แล้วเราทั้งสองคนยังฟังรายการสดผ่านไทย PBS Podcast Application ด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยครับแจ้งมาละเอียดมากค่ะคุณตุ๊กบอกว่าจะเจอปัญหาแอปพลิเคชันหยุดทำงานบ่อยครั้ง อันนี้เดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวคุณจิตรินแจ้งทางฝ่ายเทคนิคต่อให้นะคะอย่างไรก็ตามเราจะขอเป็นแฟนของรายการห้องสมุดหลังไมค์ต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนค่ะขอบคุณมากครับแล้วก็คุณครูตุ๊กครับผมถ้าฟังอยู่นะครับตอบอีเมลผมด้วยครับผมอีเมลไปสอบถามที่อยู่ครับจะได้ส่งของรางวัลไปให้คุณครูตุ๊กยังไม่ได้อ่านเลยครับอืมค่ะก็คิดว่าถ้าวันนี้ครูตุ๊กได้ฟังนะคะครับเดี๋ยวคงจะส่งรีบส่งข้อมูลที่อยู่มาให้คุณจิตรินนะคะจะได้ดำเนินการจะส่งของรางวัลไปให้ครูตุ๊กนะคะครับผมแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับถ้าฟังอยู่ก็รบกวนตอบอีเมลผมด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครส่งข้อมูลอะไรมาเลยครับยังไม่ได้ส่งอะไรเลยเหมือนกับว่ามีความสุขที่ได้ส่งคลิปมาแล้วก็จบเลยแล้วก็ลืมไปเลยว่าอย่างอื่นไม่สนใจใช่ใช่ช่วยส่งมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้จัดส่งกระเป๋าพับเป็นกระเป๋าผ้านะคะน่ารักมากอยากให้ได้ใช้กันครับเอาละตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยกันละกันกับการเดินทางของโดโรธีต้องบอกว่าคณะนี้เป็นคณะการเดินทางที่อบอุ่นนะอุ่นหนาฟ้าข้างครับพี่แล้วก็เป็นคณะที่ทุกคนทุกตัวเต็มไปด้วยความหวังทุกคนก็ขาดบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าจะมาเติมเต็มชีวิตของตัวเองเนี่ยให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใช่แล้วโดโรธีนี่ต้องการอะไรที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยนะคะครับอยากกลับบ้านกลับบ้านแค่นั้นเองใช่แม้ว่าที่บ้านของเธอเนี่ยจะอยู่ในดินแดนที่มันดูหมองมนไม่ได้น่าอยู่อะไรสักเท่าไหร่เลยแต่โดโรธีก็บอกว่าไม่ว่าบ้านจะเป็นอย่างไรก็ตามบ้านก็คือบ้านและเธอก็จะกลับบ้านถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยกับเรื่องราวของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสตอนที่3ค่ะสิงโตก็เลยบอกกับโดโรธีว่าถ้าเธอต้องการฉันจะเข้าไปในป่าแล้วก็ฆ่ากวางให้เธอสักตัวเธอจะได้เอามาปิ้งไฟก็ได้รสปากเธอประหลาดที่ชอบอาหารสุกแล้วเธอจะมีอาหารเช้าอย่างดีทีเดียวสิงโตก็พยายามที่จะช่วยเหลือโดโรธีนะคะประมาณว่าอืมนี่ถ้ามีโอกาสได้กินได้กินเนื้อกวางเนี่ยเดี๋ยวจะติดใจแต่ชายตัดไม้ดีบุกขอร้องว่าอย่างนี้อย่าได้โปรดอย่าเลยฉันจะร้องไห้แน่ๆถ้าเธอฆ่ากวางที่น่าสงสารแล้วขางฉันก็จะขึ้นสนิมอีกตอนนี้ชายตัดไม้ดีบุกพยายามมากที่จะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของสนิมแล้วจะทำให้มีปัญหาแต่เจ้าสิงโตก็เข้าป่าไปเพื่อที่จะหาอาหารเย็นของตัวมันเองไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าเจ้าสิงโตไม่ได้พูดถึงส่วนหุ่นไล่กาพบต้นไม้ที่มีลูกนัดดกก็เลยเก็บลูกนัดใส่ตะกร้ามาให้กับโดโรธีซะเต็มตะกร้าโดโรธีก็คิดว่าเจ้าหุ่นไล่กาช่างกรุณาแล้วก็มีน้ำใจต่อเธอนักแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่างขบขันต่อท่าทางอันงกงกเงินเงินที่เจ้าหุ่นน่าสงสารนั้นก้มลงเก็บลูกนัดมาให้เธออุ้งมือที่ติดกันของมันนั้นดูงุ่มงามแล้วก็ทำให้ลูกนัดซึ่งมีขนาดเล็กหลุดตกไปมากเท่าๆกับที่เก็บมาใส่ตะกร้าได้แต่หุ่นไล่กาก็ไม่สนใจว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะเก็บให้เต็มตะกร้าเพราะนั่นช่วยให้มันออกห่างกองไฟมันกลัวว่าประกายปะทุอาจทำให้ฟางของมันไหม้ไฟได้ดังนั้นมันจึงอยู่ห่างๆจากระยะเปลวไฟจะเข้ามาใกล้ก็เพื่อเอาใบไม้แห้งคลุมให้โดโรธีตอนที่เธอนอนเท่านั้นทำให้โดโรธีรู้สึกอบอุ่นแล้วก็หลับสนิทไปจนรุ่งเช้า
นึกภาพของหุ่นไล่กาที่พยายามเก็บลูกนัดในขณะที่ร่างกายของหุ่นไล่กานั้นเป็นร่างกายที่ทำมาจากฟางมันก็เลยเก็บลูกนัดได้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เก็บไปหล่นไปประมาณนั้นพอรุ่งขึ้นอีกวันเด็กหญิงก็ลงไปล้างหน้าที่ลำธารน้อยและในไม่ช้าพวกเขาก็ออกเดินทางมุ่งไปสู่เมืองมรกตนี่เป็นวันที่ตื่นเต้นของนักเดินทางเดินมาไม่ทันจะถึงครึ่งชั่วโมงก็พบครูใหญ่ขวางหน้าครูซึ่งผ่าถนนแล้วก็ยันป่าที่เห็นได้ทางด้านหนึ่งออกไปไกลแสนไกลคูน้ำแห่งนี้กว้างมากและเมื่อเข้าไปดูที่ขอบคูมองลงไปก็เห็นว่ามันลึกทีเดียวมีหินใหญ่ครุขระอยู่ที่ก้นสองฝั่งก็สูงชันจนไม่มีใครปีนลงไปได้และชั่วขณะนั้นดูเหมือนว่าการเดินทางต้องสิ้นสุดลงฮะแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปดีโดโรธีถามขึ้นอย่างท้อแท้ฉันคิดไม่ออกชายตัดไม้ดีบุกพูดในขณะที่สิงโตก็ส่ายขนคอรุงรังของมันอย่างครุ่นคิดแต่หุ่นไล่กาบอกว่าเราบินไม่ได้แน่ละแล้วเราก็ปีนลงไปในคูใหญ่ไม่ได้เช่นกันดังนั้นถ้าเราไม่กระโดดข้ามเราก็ต้องหยุดกันอยู่ที่นี่แหละฉันคิดว่าจะกระโดดข้ามได้เจ้าสิงโตขี้ขลาดพูดหลังจากที่มันลองกะระยะอยู่ในใจถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะเธอแบกพวกเราขึ้นหลังทั้งหมดได้นี่ไปทีละคนสิงโตก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะลองดูแล้วก็ถามว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยใครจะไปก่อนฉันเองเจ้าหุ่นไล่กาประกาศเพราะถ้าเธอกระโดดข้ามช่องนี้ไม่ได้โดโรธีจะได้ไม่เสียชีวิตหรือชายตัดไม้ดีบุกจะได้ไม่บู้บี้กับหินข้างล่างถ้าฉันขี่หลังเธอก็ไม่เป็นไรเพราะถึงตกลงไปฉันก็ไม่บาดเจ็บเลยเพราะหุ่นไล่กาเป็นฟางต่อให้กระโดดพลาดและตกลงไปมันก็จะไม่เป็นอะไรฉันเองกลัวตกลงไปจังแหมเพราะว่ามันเป็นสิงโตขี้ขลาดตอนนี้ชักจะเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วแต่ฉันคิดว่าไม่มีอะไรนอกจากจะลองดูเอาขึ้นหลังฉันเถอะแล้วมาลองดูกันหุ่นไล่กาก็เลยขึ้นขี่หลังสิงโตและเจ้าสัตว์ใหญ่ตัวนี้ก็เดินไปที่ขอบเหวแล้วก็หมอบลงเจ้าหุ่นไล่กาก็เลยบอกว่าทำไมเธอไม่วิ่งแล้วกระโดดเล่านั่นไม่ใช่วิธีที่สิงโตทำกันสิงโตตอบแล้วกระโดดขึ้นสูงวิ่งฝ่าอากาศแล้วก็ถลาลงอย่างปลอดภัยที่อีกด้านหนึ่งทุกคนดีใจที่เห็นสิงโตทำได้และหลังจากที่หุ่นไล่กาลงจากหลังของสิงโตแล้วเจ้าสิงโตขี้ขลาดก็กระโดดข้ามคูกลับมาคือกระโดดกลับมารับทุกคนไปโดโรธีคิดว่าเธอจะไปเป็นคนถัดไปเด็กน้อยก็เลยอุ้มโตโต้ไว้ในอ้อมแขนแล้วก็ปีนขึ้นบนหลังของสิงโตเกาะขนคอของมันไว้แน่นด้วยมือข้างหนึ่งขณะต่อมาดูเหมือนว่าเธอกำลังบินผ่านอากาศและแล้วก่อนที่เธอจะมีเวลาคิดอะไรโดโรธีก็ปลอดภัยอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วคือเจ้าสิงโตกระโดดปุ๊บเดียวก็ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งมันทำได้สำเร็จอีกครั้งเจ้าสิงโตกระโดดกลับไปเป็นครั้งที่3คราวนี้เอาคนตัดไม้ดีบุกข้ามมาจากนั้นพวกเขาก็พานกันนั่งลงอยู่ครู่หนึ่งให้โอกาสเจ้าสิงโตพักเหนื่อยเพราะว่าการกระโดดไกลๆก็ทำให้มันเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเจ้าสิงโตหายใจทีแล้วก็หอบแฮกๆราวกับหมาตัวใหญ่ที่วิ่งมาเป็นเวลานานคณะของโดโรธีเดินทางต่อไปคราวนี้ไปพบป่าทึบที่ดูมืดทะมึน
หลังจากที่สิงโตพักแล้วก็ออกเดินทางไปตามถนนอิฐสีเหลืองแต่ละคนต่างครุ่นคิดสงสัยอยู่เงียบๆว่าเมื่อใดจะหลุดพ้นไปจากป่านี้และไปถึงที่ที่มีแสงตะวันส่องจ้าสักทีไม่ช้าก็ได้ยินเสียงประหลาดจากห้วงลึกของป่าซึ่งก็ยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจยิ่งขึ้นเจ้าสิงโตขี้ขลาดแอบกระซิบว่าดินแดนส่วนนี้มีพวกกาไลด้าอาศัยอยู่โดโรธีก็สงสัยกาไลด้าคือพวกไหนหรอมันเป็นสัตว์ใหญ่รูปร่างคล้ายหมีมีหัวเหมือนเสือมีอุ้งเล็บยาวแหลมคมนักจนอาจจะขยี้ฉันให้เป็นสองท่อนได้ง่ายๆเท่ากับที่ฉันจะฆ่าโตโตเฮ้ยฉันกลัวกาไลด้าจังเลยฉันไม่สงสัยเลยที่เธอกลัวมันจะต้องเป็นสัตว์ที่น่ากลัวจริงๆสิงโตทำท่าจะตอบก็พอดีถึงเหวข้ามขวางถนนอีกแห่งหนึ่งแต่เหวนี้กว้างแล้วก็ลึกนักสิงโตรู้ได้ทันทีว่ามันคงกระโดดข้ามไปไม่พ้นทุกคนก็เลยนั่งลงคิดว่าควรจะทำอย่างไรดีหลังจากครุ่นคิดกันสักครู่หนึ่งหุ่นไล่กาก็เลยบอกว่านั่นต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้คูถ้าชายตัดไม้ดีบุกโค่นมันลงมันจะล้มไปทางอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็จะข้ามไปได้ง่ายๆโอ้ความคิดชั้นหนึ่งเลยจนน่าจะสงสัยว่าเธอเนี่ยมีมันสมองอยู่ในหัวแทนที่จะมีฟางแล้วนะสิงโตชมหุ่นไล่กาจากนั้นชายตัดไม้ดีบุกก็ลงมือทำงานทันทีขวานของเขาคมมากจนต้นไม้เกือบจะถูกโค่นลงในเวลาไม่นานนักแล้วสิงโตก็เอาเท้าหน้าใหญ่ๆของมันฟาดต้นไม้คือตัดแล้วแต่ว่ายังตัดไม่ขาดสิงโตก็เลยช่วยตบเขาให้ผลักด้วยกำลังแรงต้นไม้ใหญ่ก็เอ็นช้าๆแล้วก็ล้มคลื่นข้ามคูไปกิ่งและยอดฟาดตกอยู่อีกด้านหนึ่งกลายเป็นสะพานพอดีพวกเขาเพิ่งจะเริ่มข้ามสะพานประหลาดนี้ปรากฏว่ามีเสียงขู่สนั่นทำให้ต้องเงยขึ้นดูและด้วยความตกใจเพราะว่ามีสัตว์ใหญ่สองตัวรูปร่างเหมือนหมีแต่มีหัวเหมือนเสือวิ่งตรงเข้ามากาไลดาสิงโตขี้ขลาดร้องแล้วก็ตัวสั่นเทิมด้วยความกลัวเร็วข้ามไปเจ้าหุ่นไล่การ้องแร่งดังนั้นโดโรธีจึงวิ่งไปก่อนอุ้มโตโต้ไว้ในอ้อมแขนมีชายตัดไม้ดีบุกตามติดมาหุ่นไล่กาก็ตามมาเจ้าสิงโตขี้ขลาดแม้ว่ามันจะกลัวมากแต่ก็หันไปเผชิญหน้ากับกาไลด้าส่งเสียงคำรามจนโดโรธีร้องออกมาแล้วหุ่นไล่กาถึงกับหกเขมรหงายหลังไปแม้แต่เจ้าสัตว์ร้ายนั้นก็หยุดชะงักจ้องมองอย่างสงสัยเมื่อเห็นว่ามันตัวใหญ่กว่าสิงโตและจำได้ว่ามันมากัน2ตัวแต่สิงโตมีแค่ตัวเดียวกาไลด้าก็วิ่งปราดเข้ามาอีกสิงโตข้ามต้นไม้ไปหันกลับมาดูว่ามันจะทำอะไรต่อไปเจ้าสัตว์ร้ายไม่หยุดแม้แต่น้อยมันเริ่มไต่ข้ามต้นไม้มาบ้างสิงโตก็เลยหันมาบอกกับโดโรธีเราแย่แล้วเพราะมันจะเอาอุ้งเล็บแหลมคมขยี้เราเป็นชิ้นแต่ยืนข้างหลังฉันไว้ฉันจะสู้กับมันตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่รอเดี๋ยวเจ้าหุ่นไล่การ้องมันกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรดีตอนนี้มันขอให้ชายตัดไม้ดีบุกตัดยอดไม้ที่ทอดอยู่กับขอบคูชายตัดไม้ก็เริ่มใช้ขวานตัดไม้ตามคำขอร้องส่วนกาไลด้าสองตัวเกือบจะข้ามมาได้แล้วต้นไม้ต้นนั้นก็ตกลงไปฟาดกับเหวผ่าเจ้าวายร้ายน่าเกลียดน่ากลัวนั้นลงไปด้วยทั้งสองตัวร่างแหลกเป็นชิ้นๆกับหินแหลมเบื้องล่างผลก็คือว่าชายตัดไม้ทีบุกสามารถจะตัดยอดไม้ที่ทอดอยู่กับขอบคู
ได้ทันเจ้ากาไลดา2ตัวก็เลยไม่สามารถจะข้ามมาได้ฮ่าเอาละฉันว่าเราจะมีชีวิตอยู่กันต่อไปอีกหน่อยฉันดีใจกับมันเพราะมันไม่แปลกใจเลยที่จะไม่มีชีวิตอยู่เจ้าสัตว์ที่ทำให้ฉันตกใจจนหัวใจยังเต้นดังอยู่เลยเจ้าสิงโตขี้ขลาดเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นกาไลดาตกลงไปในเหวแล้วก็ตายกันไปเรียบร้อยท่าทางว่ามันจะกลัวกาไลดานี่ไม่น้อยเลยทีเดียวชายตัดไม้ดีบุกก็เลยบอกว่าฉันอยากมีหัวใจเต้นจังการผจญภัยครั้งนี้ทำให้นักเดินทางทั้งหมดกังวลว่าจะออกไปพ้นป่าได้อย่างไรทุกคนพากันเดินอย่างเร็วจนโดโรธีเหนื่อยถึงกับต้องขึ้นไปนั่งบนหลังสิงโตยิ่งไปไกลต้นไม้ก็บางตาลงไปทำให้ดีใจกันมากแล้วในตอนบ่ายคณะเดินทางก็มาถึงแม่น้ำใหญ่ที่ไหลแรงเบื้องหน้าทางอีกฟากฝั่งหนึ่งนั้นมีถนนอิฐสีเหลืองทอดผ่านภูมิประเทศงดงามมีทุ่งเขียวเป็นหย่อมๆมีดอกไม้สดใสและถนนก็ขนาบข้างด้วยต้นไม้มีผลไม้ห้อยอยู่เต็มดูน่าอร่อยพวกเขาดีใจมากที่ได้เห็นภูมิประเทศอันรื่นรมรออยู่เบื้องหน้านี่ว่าแต่ว่าเราจะข้ามแม่น้ำอย่างไรกันดีง่ายชายตัดไม้ดีบุกก็สร้างแพให้เราเราก็จะลอยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ชายตัดไม้ดีบุกก็ไปคว้าขวานมาเริ่มตัดต้นไม้เล็กๆลงแล้วก็สร้างแพเพื่อที่จะข้ามไปในขณะที่กำลังทำงานง่วนอยู่นั้นหุ่นไล่กาก็พบต้นไม้ที่มีผลไม้ดกงามเต็มต้นอยู่ที่ชายฝั่งโดโรธีดีใจมากเพราะว่าเธอไม่ได้กินอะไรนอกจากลูกนัดมาตลอดวันเธอจึงจัดการกินผลไม้สุกนั้นอย่างชื่นใจการทำแพใช้เวลาค่อนข้างมากแม้ว่าจะมีชายตัดไม้ดีบุกซึ่งเป็นคนขยันและก็ทำอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยก็ตามแต่มันก็ยังคงต้องใช้เวลามากอยู่ดีเวลาผ่านไปเมื่อถึงกลางคืนแต่งานก็ยังไม่เสร็จดังนั้นพวกเขาจึงหาที่สบายๆใต้ต้นไม้ในการที่จะพักผ่อนหลับนอนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าและดูโรธีก็ฝันไปเธอฝันถึงเมืองมรกตกับออสพอหมดผู้แสนดีที่เธอมีความหวังว่าเขาจะส่งเธอกลับบ้านไหนไม่ช้าคณะนักเดินทางน้อยๆตื่นขึ้นในยามเช้าอย่างสดชื่นแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังโดโรธีกินอาหารเช้าราวกับเจ้าหญิงลูกพีสลูกพรัมจากต้นไม้ใกล้แม่น้ำเบื้องหลังเป็นป่าทึบที่ผ่านมาโดยปลอดภัยแม้ว่าจะต้องทรมานกับความท้อแท้บ้างแต่ทิวทัศน์เบื้องหน้าที่งดงามภูมิประเทศที่มีแสงแดดจ้าก็ดูเหมือนว่าจะเชื้อเชิญทุกคนให้เดินทางไปยังเมืองมรกตที่แน่ๆก็คือตอนนี้แพเกือบจะเสร็จแล้วหลังจากที่ชายตัดไม้ดีบุกตัดซุงอีก 2-3 ท่อนแล้วก็ตอกมันเข้าด้วยหมุดไม้พวกเขาก็พร้อมที่จะใช้แพนั้นล่องไปโดโรธีนั่งลงตรงกลางแพอุ้มโตโต้ไว้ในอ้อมแขนเมื่อสิงโตขี้คลาดก้าวลงแพมันทำให้แพเอียงกระเทเร่เพราะว่าตัวมันใหญ่แล้วก็หนักแต่หุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกช่วยกันยืนอยู่อีกริมฝั่งหนึ่งทำให้แพตรงได้ก็คือว่าต้องช่วยกันทำให้แพสมดุลไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งพวกเขามีเสายาวๆที่จะช่วยใช้ยันแพฝ่ากระแสน้ำไป
ตอนแรกก็ทอแพไปได้อย่างดีเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างราบรื่นแต่พอถึงกลางแม่น้ำกระแสน้ำพัดแรงแล้วก็พัดแพไปไกลจากถนนอิฐสีเหลืองทุกทีตอนนี้น้ำลึกมากจนเสายาวนั้นก็ทอไม่ถึงพื้นแย่แล้วถ้าเราขึ้นบกไม่ได้เราจะโดนพัดเข้าไปในดินแดนแม่มดแห่งตะวันตกที่ชั่วร้ายแล้วนางจะสาปเราเอาเราเป็นทาสแล้วฉันก็จะไม่ได้มันสมองหุ่นไลกาพูดอย่างกังวลฉันก็จะไม่ได้ความกล้าหาญสิงโตขี้ขลาดพูดบ้างฉันก็จะไม่มีหัวใจใช้ตัดไม้ดีบุกก็บอกอีกเราจะต้องไปให้ถึงเมืองมรกตถ้าอย่างนั้นหุ่นไลกาพูดต่อแล้วก็พยายามถอดเสายาวนั้นอย่างเต็มแรงจนเสาติดแน่นกับเลนก้นแม่น้ำก่อนที่มันจะดึงออกมาได้เมื่อปล่อยมือไปแผลก็ถูกพัดไปเสียแล้วเจ้าหุ่นไลกาที่น่าสงสารถูกปล่อยติดอยู่กับเสากลางแม่น้ำลาก่อนมันส่งเสียงตามพวกเขาไปพวกเขาต่างเสียใจที่ต้องปล่อยเจ้าหุ่นไล่กาชายตัดไม้ดีบุกเริ่มร้องไห้แต่โชคดีที่เขาจำได้ว่าถ้าร้องไห้น้ำตาจะทำให้ขึ้นสนิมมันจึงเช็ดน้ำตากับผ้ากันเปื้อนของโดโรธีแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายต่อหุ่นไล่กาตอนนี้ฉันแย่ยิ่งกว่าเมื่อได้พบโดโรธีครั้งแรกอีกยังไงก็ตามตอนนั้นฉันถูกแขวนไว้กับเสาที่ไร่ข้าวโพดฉันแซงทำเป็นไล่กาได้แต่หุ่นไล่กาไม่มีประโยชน์อะไรเสียจริงๆที่จะมาแขวนไว้กับเสากลางแม่น้ำฉันเกรงว่าผลสุดท้ายฉันจะไม่ได้มันสมองตามเคยในขณะที่แพลอยไปตามสายน้ำเจ้าหุ่นไล่กาที่น่าสงสารก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังสิงโตบอกว่าต้องทำอะไรสักอย่างช่วยพวกเราฉันคิดว่าฉันจะว่ายไปขึ้นฟังแล้วดึงแพไปด้วยถ้าเธอจะยึดหางฉันไว้ให้แน่นเท่านั้นดังนั้นเจ้าสิงโตก็เลยกระโดดลงไปในน้ำชายตัดไม้ดีบุกจับหางสิงโตไว้แน่นมือสิงโตเริ่มว่ายน้ำเข้าหาฝั่งอย่างสุดแรงแม้ว่าตัวมันใหญ่แต่ก็ยังเป็นงานที่ยากเย็นพวกเขาค่อยๆถูกลากออกจากกระแสน้ำครั้นแล้วโดโรธีก็เอาทอยาวของชายตัดไม้ดีบุกช่วยทอแพเข้าสู่ฝั่งเมื่อถึงฝั่งในที่สุดต่างก็พากันเหนื่อยอ่อนก้าวลงบนพื้นหญ้าอันเขียวขจีแล้วก็รู้ว่ากระแสน้ำได้พัดพามาไกลจากถนนอิฐสีเหลืองที่จะมุ่งไปสู่เมืองมรกตแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะชายตัดไม้ดีบุกถามขณะที่สิงโตกำลังนอนราบกับพื้นหญ้าปล่อยให้แดดเลียตัวให้แห้งถึงอย่างไรเราก็ต้องกลับไปที่ถนนให้ได้นะวิธีที่ดีที่สุดคือเดินไปตามชายฝั่งแม่น้ำจนถึงถนนอีกนั่นแหละสิงโตบอกว่าเช่นนั้นดังนั้นเมื่อพักเหนื่อยแล้วโดโรธีก็คว้าตะกร้าแล้วพวกเขาก็ออกเดินตามริมฝั่งน้ำที่เต็มไปด้วยหญ้ากลับไปที่ถนนตรงที่แม่น้ำได้พัดพามาภูมิประเทศนั้นงดงามเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ผลแดดส่องแสงทำให้เกิดความร่าเริงและถ้าทุกคนไม่ได้เสียใจกับเจ้าหุ่นไล่กาที่น่าสงสารตอนนี้พวกเขาคงจะมีความสุขมากทีเดียวพวกเขาเดินอย่างเร็วที่สุดโดโรธีหยุดเพียงแค่ครั้งเดียวเพื่อเก็บดอกไม้และชั่วเวลาต่อมาชายตัดไม้ดีบุกก็ร้องขึ้นว่าดูนั่นตะวันสวยเด่นเอ๊ะไม่ใช่ดูนั่นดูอะไรติดตามต่อไปตอนหน้านะคะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสตอนที่4ค่ะโอ้ตอนนี้น่าสงสารเจ้าหุ่นไล่กานะคะ
คือถูกทิ้งค้างตึงอยู่กลางแม่น้ำเรียกว่าเป็นฮีโร่เลยนะพี่เป็นฮีโร่เสียสละอย่างยิ่งเลยครับแขวนตึงอยู่ตรงนั้นนะคะก็เจ้าหุ่นไล่กาจะมีชะตากรรมต่อไปอย่างไรนะคะจะกลับมาร่วมคณะกันได้เหมือนเดิมหรือไม่เดี๋ยวตอนหน้าก็ได้รู้กันแล้วนี่คือพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสตอนที่3นะคะงานเขียนของแอลฟรังโบมค่ะเทพนิยายสมัยใหม่โดยนักเขียนชาวอเมริกันนะคะขอบคุณทางสำนักพิมพ์เรือนปัญญานะคะที่จัดพิมพ์ณขณะนั้นแล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังว่าห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็มีหลายแพลตฟอร์มที่คุณจะติดตามรับฟังแล้วก็ฝากถึงกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่ที่ยังคงรับอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับอย่าลืมตอบอีเมลผมกันนะครับสำหรับคนที่ส่งกันมาแล้วสำคัญมากนะครับเงียบกันไปเลยใช่ไหมใช่ครับพี่คือพอส่งมาแล้วนี่ก็รู้สึกว่าสบายอกสบายใจอ่ะส่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยลืมส่งข้อมูลข้างเคียงอื่นๆเลยอย่าลืมเอารับของรางวัลกันนะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้ากับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสตอนที่4ซึ่งกำลังสนุกเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts ถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ